คุณฝนลองดูวิวาวิวามากคุณผู้ชมเลือกไม่ถูกคือชอบทุกอันเลยค่ะไม่ได้มันจะไม่เสร็จแน่เลยค่ะวันนี้ไม่ได้สวัสดีค่ะฝนธนรชัดนะคะวันนี้นะคะเรามีภารกิจพิเศษค่ะก็เนื่องจากว่าใกล้วันปีใหม่แล้วนะคะฝนก็รู้สึกว่าฝนอยากจะเข้าวัดทำบุญค่ะก็เลยตั้งใจว่าจะถ่ายวอล์กนี้ชวนเพื่อนๆมาเข้าวัดทำบุญด้วยกันแต่เราทำบุญเฉยๆเนี่ยมันก็จะไม่ตื่นเต้นใช่ไหมล่ะคะมีอะไรตื่นเต้นรออยู่ทางนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะฝนอยู่ที่ท่ามหาราชค่ะฝนมาเช่าชุดไทยร้านนี้เลยค่ะก็วันนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่มาใส่ชุดไทยแบบเต็มรูปแบบให้เพื่อนๆได้เห็นกันคือตั้งแต่ทำงานวงการมาเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ55 7-8 ปีเนี่ยนะคะไม่เคยมีโอกาสได้ใส่ชุดไทยเต็มๆเลยสักครั้งค่ะก็จะมีแบบว่าช่วงที่อเจ้าฮิตนะคะเราก็ใส่ชุดไทยไปเดินเล่นบ้างแต่ครั้งนี้นะคะจะมาเลือกชุดไทยแล้วก็ถ่ายรูปสวยงามพร้อมทำบุญแล้วก็บุญฝากทุกคนนะคะเดี๋ยวเข้าไปเลือกชุดดีกว่าที่นี่เนี่ยเป็นร้านเช่าชุดที่ชุดเยอะมากๆเหมือนตามมาจาก Instagram ติดต่อไปแล้วเขาเปิดให้เราเช้าตรู่กรณีพิเศษเลยนะคะพี่โฟมกับพี่แตงกวานะคะก็เป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านทั้งคู่เลยก็ใจดีมากๆเลยวันนี้ให้โอกาสผมได้มาใส่ชุดไทยนะคะงั้นฝากรบกวนหน่อยค่ะไม่มีความรู้อะไรเลยค่ะใช่ให้เลือกหน่อยนะคะเดี๋ยวจะแนะนำเป็นชุดก่อนที่ร้านจะมีสามแบบนะคะความแตกต่างจะอยู่ที่ประเภทของสบายอันนี้เป็นแบบออริจินอลเลยเป็นสบายแพรจีบหรือแพรเรียบอันที่สองเนี่ยนะคะเนี่ยได้รับดีพลมาจากสมัยช่วงอัธยาถ้าจะคุ้นๆสุดก็คือช่วงอ๋อเจ้าเพราะว่ามีคนอินเดียเข้ามาค้าขายในประเทศไทยก็เลยจะเป็นลายอินเดียใช่อันที่สามอันนี้จะเป็นค่อนข้างแบบประยุกต์คอนเทมพอรารีหน่อยเหมือนทางร้านจะเลือกใช้ตัวสบายเพชรอย่างนี้ฟ้อนกับตัวซาตินใช่ค่ะค่ะส่วนสีกระตัวนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ที่ร้านทำเองนะคะเป็นแบบออมเบรคือไล่สีเลย อยากให้ทุกคนใส่รู้สึกว่าอุ๊ยทันสมัยขึ้นมาดูวัยรุ่นขึ้นดูเข้าถึงง่ายขึ้นเนาะไม่รู้ว่านี่ฝนอยากลองแบบออริจินอลอ่ะเดี๋ยวให้ตังกอช่วยแนะนำได้ค่ะแล้วคุณฝนลองเดินดูอันนี้มีเพชรสวยคือเป็นคนชอบกิตเตอร์ทั้งคู่ก็ได้ค่ะลองดูว่าตัวเราชอบแบบไหนจริงจริงเหมือนคอนเซ็ปต์คือลูกค้าสามารถมิกแอนด์แมทสีที่เป็นชุดทางตัวเองออกมาได้แต่แนะนำคุณฝนลองดูสีก่อนว่าชอบโทนสีประมาณไหนแล้วเดี๋ยวเราหยิบขึ้นมาทาบกับตัวจริงๆลองดูว่าเราขึ้นกับสีแบบไหนโอ้ยสวยทุกอันเลยอ่ะแล้วฝนชอบกิตเตอร์แหละแต่ละมันวิวาวิวามากค่ะคุณผู้ชมเลือกไม่ถูกคือชอบทุกอันเลยค่ะส่วนหนึ่งของตัวอย่างสีแค่ตัวอย่างสีเอ๊ะลองเทียบดูสิลองทาบดูปีหน้ามีสีมงคลไหมคะอยากให้พี่เขาเทียบให้กับฝนนะคะกระโปรงก็เยอะคืออยู่นี่ได้ทั้งวันจริงเยอะมากจริงอันนี้ฝนทำผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งหน้าทำผมมาตื่นแต่ตีห้าถ้าสีแดงมันมีความยากอีกจะมี2เฉดอีกค่ะจะเป็นแบบเรดไวน์เข้มๆแล้วก็นี่เป็นแบบแดงเชอร์รี่มีความชมพูถามเรื่องทรงผมนิดนึงค่ะทรงผมได้ปกติถ้าอยากให้ดูแบบ traditional เลยแนะนำปล่อยผมยาวแต่เราใช้เครื่องประดับดอกไม้ข้างๆแล้วคือประมาณนี้ค่ะสวยอ่ะลองอีกแบบที่เลือกไว้สักครั้งเลยนะถึงเต้นจริงๆสบายเนี่ยห่มซ้ายหรือห่มพาดไหล่ขวาคะส่วนมากเราจะห่มพาดทางไหล่ซ้ายเราเปิดไหล่ขวาเพราะว่าคนส่วนใหญ่เราถนัดแขนขวาเวลาเราขยับอะไรเงี้ยค่ะปกติเราจะเลือกสบายก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเราถึงจะมาเลือกพาดถุงที่แมทอันนี้จะเลือกแต่จะซ้อนด้วยสีเขียวโบราณค่ะให้มันดูฝันกับสีก็จะเป็นสบายสองชั้นใช่แพ้กิตเตอร์แบบอยากได้โบราณแต่ว่าเจอกิตเตอร์ก็คือต้องเลือกฝั่งนี้ค่ะอยากลองกิตเตอร์สีอื่นไหมไม่ได้ถ้าเกิดเลือกสีอื่นมันจะไม่เสร็จแน่เลยค่ะวันนี้เพื่อความหลากหลายลองเล่นสีชมพูมาได้ใจง่ายด้วยอันนี้เป็นแคนดิเดต number one ของเราชมพูมีหลายเชดอันนี้จะสีออกกีบัวนิดนึงอันนี้จะสีออกอมม่วงนะคะแล้วก็สีนี้ก็คือชมพูกะปิจะเข้มสุดปกติเช่าชุดนี่คิดเป็นแบบรายชั่วโมงรายวันคิดยังไงคะปกติจะมีเป็น2แพ็คเกจอย่างคุณฝนเนี่ยจะเป็นรายวันมาได้ตอนไปเลยใช่มาถึง1ทุ่มเลยบางคนเขาอยากใช้นอกสถานที่เราก็จะมีเป็นเลย3วัน
ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปงานที่อื่นงานที่นั่นไอชมพูก็น่ารักนุ่งอังคารีทำไงดีอะเลือกไม่ได้น้องแดงไม่ป่ะสีนี้น่าจะยิ่งขาวขาวจะได้ความสดใสขาวจื้อน่ารักค่ะเลือกไม่ได้อ่ะติ๊กสีไหนดีคะพี่ว่าสีไหนดีผมว่าสีชมพูใส่แล้วขึ้นกรีดบัวกรีดบัวค่ะใช่โอเคค่ะทุกคนให้แอปเปิ้ลชิ้นนี้ค่ะไปต่อที่ข้างล่างเป็นดูเป็นเฉดเดียวกันเยอะมากอันนี้เขาสั่นมาแล้วเขาสั่นมาให้แล้วด้วยนะคะอันนี้สีเทาอมชมพูประมาณนี้ค่ะน่ารักเชียวแล้วก็คุมโทนหน่อยม่วงสีม่วงค่ะชมพูม่วงอันนี้คุมโทนโทนเดียวกันชมพูแล้วชมพูแรกอะคะมันต่างกันยังไงเป็นเทาชมพูเป็นเทาชมพูอันนี้เป็นชมพูไลท์สุดกว่าจะเป็นเทาแต่ว่าลายดอกในนี้จะเป็นชมพูแต่ว่าท่านี้ก็คือชมพูชมพูเลยไปทางขาวอุ้ยอันนี้ก็น่ารักหวานหวานได้แล้วสบายใจจังเลยอันนี้ค่ะชอบอันนี้เป็นไล่สีค่ะคัสตาร์ดไล่ไปชมพูอันนี้ชมพูไล่สีไล่สีก็จะหวานหวานน้องสีขาวขาวก็ดูแบบเรียบร้อยเลยอันนี้อะไรคะสีขาวน่ารักเลยอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวขอแวะไปแต่งตัวแป๊บนึงนะคะ see you ค่ะสำหรับตัวเครื่องประดับนะคะทางร้านก็จะมีให้เลือกที่หลากหลายเลยให้เข้ากับชุดลูกค้ามีทั้งโทนทองแล้วก็โทนเงินค่ะทองก็จะมีพลอยหลายสีด้วยต้องลองหมดเลยค่ะสวยทุกชิ้นเลยอ่ะอันนี้เป็นทองแดงนะคะพัชชั่นที่หนึ่งทองแดงแบบพัชชั่นที่สองค่ะทองชมพูเข้มก็สวยนะจะได้ความแบบไทยถ้าจะเข้าเลยนี้เงินชมพูค่ะเงินชมพูเขียวเงินชมพูล้วนแล้วก็เป็นเงินชมพูอมฟ้าค่ะสวยหมดเลยทำไมที่นี่เลือกยากจังเลยคะ อาจจะชอบสีแดงอันนี้ไหมชอบอันนี้ค่ะโอเคได้ค่ะเป็นสีนะคะเป็นตัวทองนะคะแล้วก็ประดับอัญมณีสีแดงโอ้ขอบคุณค่ะเรียบร้อยไหมคะพบยังไม่หมดพบยังไม่หมดร่มด้วยอ๋อร่มเป็นสีครีมจะได้เข้ากับชุดมันหญิงของแท้อุ้ยดีพอลองกางแล้วแบบขอบคุณค่ะเรียบร้อยนี่เดี๋ยวฝนเติมเครื่องสำอางนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงวัดราชบพิตรแล้วค่ะผมอยากจะเล่าประวัติให้ฟังสั้นๆนะคะก็คือวัดนี้เนี่ยเป็นวัดประจำรัชกาลที่5กับรัชกาลที่7ค่ะซึ่งความสวยงามของวัดนี้เนี่ยคือถ้าจะเห็นข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมยุโรปนะคะมีความสวยงามมากจุดเด่นเลยเนี่ยมีโบสถ์เป็นรูประฆังค่ะก็วันนี้ฝนจะมาทำบุญนะคะก็บุญมาฝากทุกคนถือโอกาสเปิดปีใหม่ไปด้วยเลยค่ะปกติแล้วเนี่ยชาวต่างชาติอ่ะก็จะมาเช่าชุดไทยเพื่อมาถ่ายรูปแต่จริงๆแล้วช่วงนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนไทยอย่างเราเนี่ยก็ไปเช่าชุดมาทำบุญวันปีใหม่รับพรกันก็ดีนะคะและฝนขอตัวเข้าไปทำบุญด้านในนะคะวันนี้ซื้อดอกบัวมาพับถวายพระด้วยค่ะมีความเชื่อนะคะบอกว่าถ้าพับดอกบัวถวายวัดเนี่ยชาติหน้าเราจะเกิดมาสวยแต่ชาติหน้าเนี่ยยังไม่เห็นผลแต่ว่าที่เห็นผลชาตินี้แน่ๆเนี่ยคือเวลาเราพับดอกบัวเราได้ใช้สมาธิในการจดจ่อในการทำทีละสิ่งทีละอย่างนะThank you.
ค่ะก็ก่อนจะปิดคลิปในวันนี้นะคะฝนก็อยากจะสวัสดีปีใหม่สำหรับปีนี้ของทุกๆคนเลยนะคะก็ขอให้เป็นปีที่มีความสุขสมหวังนะคะก็ได้ทำทุกอย่างอย่างที่ต้องการค่ะสวัสดีปีใหม่มีความสุขมากๆค่ะ